เจลีกแทบหมดหวังครับสุพนัทเล่าอยากล่าฝันในยุโรปมากกว่าเอเชียเรื่องราวเป็นยังไงเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับสนใจสินค้าอลูมิเนียมกระจกแผ่นและอุปกรณ์สำหรับประตู S1 ยินดีให้คำปรึกษาคิดถึงอลูมิเนียมคุณภาพคิดถึง S1 เรียกได้ว่าแฟนๆที่ก่อนหน้านี้เฮกันเนี่ยพระป่าคว่ำเหมือนกันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ชนาทิพย์เนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่สื่อไทยได้เดินทางไปที่คาวาซากิฟอนตาเล่ว่านักเตะที่สามารถมาเล่นในเจลีกได้คนต่อไปในสายตาของเขาเนี่ยคือสุพนัทเหมือนตากองหน้าดาวรุ่งจากบุรีรัมย์นะครับซึ่งพอชนาธิปออกตัวการันตีมาขนาดนี้แฟนบอลก็โอ้โหแฟนๆก็มาโนครับว่าอาจจะได้เห็น2พี่น้องเล่นด้วยกันในญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นการเล่นด้วยกันที่ซัปโปโรหรือจะเจอกันในฐานะคู่แข่งร่วมลีกแต่พอล่าสุดสิครับคลิปของป้าต่ายสายสืบตอนล่าสุดป้าต่ายยกกองไปบุกบ้านแบงค์เล็กเลยครับออกมาก็ทำเอาแฟนบอลเซอร์ไพรส์นะครับแต่เนื้อหาในคลิปเนี่ยมีช็อตนึงที่ป้าต่ายได้ถามคำถามเด็ดกับแบงค์นะครับว่าถ้าสมมุติเนี่ยแบงค์ได้ไปเล่นต่างประเทศเนี่ยอยากไปเล่นที่ไหนแบงค์ก็ตอบกลับมานะครับว่าแบงค์ชอบลีกลาลิก้าของสเปนเจ้าตัวชอบเมสซี่ตั้งแต่สมัยที่ค้าแข่งกับบาซ่านะครับก็เลยดูฟุตบอลสเปนป้าต่ายก็ได้ฟังคำตอบก็ถามต่อนะครับว่าถ้าไม่ได้ไปสเปนล่ะมีที่อื่นอยากไปไหมเจลีกญี่ปุ่นเคลีกเกาหลีคำตอบที่ได้จากสุพนัทก็เกินคาดเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าลีกญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยไปเยอะแล้วอยากไปที่อื่นแล้วก็ยืนยันคำเดิมว่าอยากไปลีกยุโรปนะครับป้าต่ายเลยถามว่าแล้วถ้าไปยุโรปอยากไปที่ไหนไปได้ไม่ได้ไม่รู้แบงค์อยากไปไหนแบงค์บอกว่าอยากไปเล่นในบาร์ซ่าในลีกสเปนส่วนลีกอังกฤษก็อยากไปเพราะว่าความฝันอยากเล่นในลีกยุโรปอยู่แล้วจะไปที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเลือกก็ยังคงเลือกบาร์ซ่าคำถามสุดท้ายป้าต่ายเลยถามนะครับแต่ลีกยุโรปเนี่ยมันคนละที่กับสุภโชคเลยจะไม่เป็นไรเหรอแบงก์ก็ตอบกลับมาว่าสำหรับเขาไม่เป็นไรเพราะเคยได้เล่นด้วยกันที่บุรีรัมย์แล้วแหมพอได้ฟังคำตอบของแบงก์เล็กไปเนี่ยก็น่าจะการันตีแล้วนะครับว่าอาจจะไม่ได้เห็น2พี่น้องสุภโชคสุภนัทช่วยกันล่าตะข่ายร่วมกันอีกครั้งในเจลีกก็เป็นได้นะครับแต่อาจจะได้เห็นในเส้นทางใหม่ที่เซอร์ไพรส์แฟนบอลนะครับแต่เอาจริงๆการที่ได้ฟังคำตอบของสุภนัทครั้งนี้เนี่ยส่วนตัวผมนะวิเคราะห์ผ่านมุมมองเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเจ้าตัวเนี่ยจะปิดโอกาสต่อการที่จะเล่นเจลีกหรอกครับนั่นเป็นเพียงแค่ความชอบแล้วก็ทัศนคติของเขาว่าเขามองว่าเขาสามารถไปได้ไกลและกล้าที่จะฝันในเวทีใหญ่กว่าเจลีกนั่นเองนะครับเอาจริงๆแล้วนะครับโซลีแล้วก็ทีมที่ดูแล้วมีความเป็นไปได้นะครับยังไงก็คงยังหนีไม่พ้นนะครับ OS Rouen ในเบลเยียมซึ่งถ้ามันตรงกับการที่เจ้าตัวอยากไปเล่นยุโรปเนี่ยก็ดูจะเป็น1ในทีมในเครือของเลสเตอร์ซิตี้แล้วจริงๆนะครับว่าล่าสุดที่ผมได้ยินมาจากการเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งล่าสุดเนี่ยสตาฟของเลสเตอร์เนี่ยประทับใจในฝีเท้าของสุพนัทเหมือนตามากนะครับ1ประโยคที่ผมได้ยินมานะครับจากการไปเลสเตอร์ครั้งล่าสุดก็คือทีมงานเลสเตอร์ตกใจว่ามีนักเตะเด็กคนนี้อยู่ในประเทศไทยด้วยเหรอโอ้โหนั่นซึ่งทำให้ว่าก็คงเป็นหนึ่งในการการันตีว่าคุณภาพของสุพนัทเหมือนตาถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามในประเทศไทยเม็ดต่อไปเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าถึงแม้ว่าแบงค์เล็กจะไม่สามารถเซ็นสัญญากับเลสเตอร์ได้เนื่องจากเรื่องของ Work Permit นะครับและการที่แบงค์จะไปรูเวนก่อนเนี่ยเพื่อเป็นใบเบิกทางแรกในยุโรปก็เป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับหลังจากที่ผมวิเคราะห์ตรงนี้แต่เป็นว่าเพื่อนๆคิดยังไงครับหลังจากที่ฟังเรื่องนี้แล้วก็ดูคลิปของป้าต่ายสายสืบมาแล้วคิดว่าสุพนัทเหมือนตาเนี่ยดีพอแค่ไหนต่อการที่จะไปลุยในต่างประเทศอย่างลีกยุโรปหรือการที่จะไปเล่นในเจลีกหรือเคลีกก็ตามเอาเป็นว่าลองเลื่อนมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้กำลังใจแบงค์เล็กในการช่วยกันผลักดันเด็กคนนี้ไปต่างประเทศกันอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นี่คือทดเจ็บ4นาทีของวันนี้ครับ